ครับเท่าที่ทราบมา150ปอนด์เป็นน้ำหนักที่เราไม่เคยชกมาก่อนไม่เคยชกเลยครับน้ำหนักนี้ครับว่ามันจะส่งผลต่อรูปแบบการชกเราไหมไม่ใช่เรื่องความว่องไวมันจะน้อยลงไปไหมหรืออะไรมันจะถดถอยไปครับว่าจะส่งผลต่อความว่องไวไหมไม่ได้ส่งผลเลยครับเพราะว่าปกติทุกครั้งเราช่างพบพอเรากินแล้วเราก็ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาตามเวทของเราอยู่แล้วครับก็เหมือนปกติครับแต่ไฟนี้ก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีก3กิโลครับเพราะว่าผู้ชกถอนกระทันหันครับก็ต้องสลับตัวครับกระทันหันแล้วก็เพิ่มน้ำหนักกระทันหันด้วยครับเผชิญหน้าคู่ต่อสู้เป็นไงครับผมคิดว่าผมเจอตึกนะครับไฟเนี่ยครับเจอตึกเลยใช่แต่ก็ต้องสู้ใหญ่นี่ขนาดคุณขยิ่งแล้วนะครับใช่ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาสู้เต็มที่อยู่แล้วครับแล้วคิดว่าเกมการชกมันจะจบยังไงครับเกมการชกผมก็ต้องไม่รู้ครับว่าคู่ต่อสู้จะมาสไตล์ไหนหรือรูปแบบไหนครับก็ต้องไปรอชมบนเวทีครับว่าผมจะคู่ต่อสู้จะมาสไตล์ไหนแล้วผมจะเอาลูกไหนไปแก้คู่ต่อสู้ครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็ชกมวยมาค่อนข้างที่ไม่มากเท่าไหร่ประสบการณ์มวยผมว่าผมน่าจะเยอะกว่าครับด้วยรูปร่างคู่ต่อสู้ที่มันสูงยาวเรานี่ก็เป็นข้อได้เปรียบข้อหนึ่งของทางนักชกคู่ต่อสู้แล้วนะใช่ครับใช่ทีเดียวนะคิดว่าเขาน่าจะมีท่าไม้ตาหรือทีเด็ดอะไรที่เราต้องระแวดระวังไหมครับถ้าระแวดระวังของคู่ต่อสู้เท่าที่ผมศึกษามาก็จะมีถีบหน้าเตะครับแต่อุปสรรคก็จะมีน้ำหนักและความสูงแค่นี้ครับสำหรับตัวผมอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอุปสรรคของผมครับที่ผ่านมาเสียงประเภทเคยต่อยกับนักชกที่มีความสูงยาวกว่าขนาดนี้มาบ้างหรือยังครับเท่าที่ผมเคยเจอก็มีครั้งที่ผ่านมาก็เคยเจอกับตะวันฉายแค่นั้นเองครับตะวันฉายก็ไม่ได้สูงมากขนาดนี้แล้วก็น้ำหนักก็ไม่ได้มากขนาดนี้ครับสี่รวมแล้วความสูงต่ำความไม่ว่าระยะความสูงเนี่ยห่างกันประมาณก็7-8เซนได้ครับ108 10กว่าเซนครับ18 18นะถึงนะ8เซนครับโอ้โห170ต่อ288ครับมันคุณเป็นไฟนาบิวนะไฟนาบิวมันใช่ใช่นาบิวมันยังผอมมากนี่เป็นการชกครั้งแรกที่น้ำหนักสูงสุดเลยป่ะถูกต้องครับสูงสุดแล้วก็คนต่อสู้ก็ใหญ่แล้วก็มาชั่งไม่ผ่านด้วยครับก็ต้องแบกน้ำหนักอ๋อโอเคแต่ใจสู้น้ำหนักมาเกินอยู่กิโลกว่าครับเขาเกินใช่ครับคือถ้าบอกว่ามัน150คือเราพิกัดตามที่ตกลงไว้แล้วครับแต่เขาก็น้ำหนักยังมาเกินอีกยังมาเกินครับจนหมดเวลาช่างก็ประมาณ5ชั่วโมงครับสองสเต็ปเลยใช่ประมาณ152.2ประมาณนี้ไหมประมาณนั้นครับนี่แบก2สเต็ปเลยนะเนี่ยใช่ครับของเรานี่คือช่างผ่านตามพิกัด150ใช่ครับผ่านตามพิกัดเลยครับแต่เป็นแฟนฟังนี้ค่อนข้างจะหนักใจหนักใจไหมสำหรับตัวผมก็ไม่หนักใจครับเพราะว่าเราเป็นนักกีฬาแล้วเราเกิดมาเราก็ต้องสู้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะสูงแค่ไหนเราก็ต้องสู้ครับใช่ครับพวกเราจะเห็นโบนัสไหมถ้าเกิดเห็นโบนัสก็ต้องไปคอยดูและชมบนเวทีครับว่าผมจะได้โบนัสไหมครั้งนี้แต่ผมก็จะทำให้ดีที่สุดจะสู้ให้ถึงที่สุดครับไม่ว่าจะสูงจะใหญ่สักแค่ไหนผมก็จะสู้ให้ดีที่สุดครับก็หวังว่าคนที่ได้โบนัสในแมตช์นี้เกมนี้จะชื่อว่าเสียงมาเพชรนะครับผมอ้าวสุดท้ายสุดท้ายนี่ครับฝากถึงแฟนๆมวยนะครับครับผมก็ฝากถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามเชียร์ผมนะครับวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาเชียร์และชมหมดนะครับผมก็จะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับไม่ว่าคู่ต่อสู้จะสูงจะใหญ่สักแค่ไหนผมก็จะผ่านมันไปให้ได้ครับขอบคุณครับโอเค